การทำงานในส่วนของวิดีโอนั้นนะครับสิ่งที่จำเป็นอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของไทเทิลนะครับหรือว่าไทเทิลซึ่งในส่วนของไทเทิลนี้นะครับจะสามารถบอกได้ว่าเรื่องของภาพยนตร์หรือว่าเรื่องของรายการนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรรวมถึงไทเทิลยังสามารถที่จะแสดงชื่อของพิธีกรบริษัทที่ผลิตนะครับรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งตรงนี้ละครับเราจะมาดูว่า Adobe Premiere Pro CS3 นั้นนะครับมีไทเทิล ที่เราสามารถจะสร้างได้อย่างไรนะครับแล้วก็เราจะมาเรียนรู้ทีละหัวข้อกันนะครับเกี่ยวกับการสร้างไตเติลซึ่งในหัวข้อนี้นะครับผมจะแนะนําให้รู้จักเกี่ยวกับไตเติลแบบคร่าวๆกันก่อนนะครับซึ่งในสไลด์แผ่นต่อมาที่ผมจะแสดงให้เห็นก็คือภาพวิดีโอที่เราดูแล้วนะครับเราก็อาจจะไม่มีความเข้าใจอะไรมากมายแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ผลิตใส่ข้อความเข้าไปนะครับเราก็มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับรวมถึง ส่วนของตัววิดีโอเองนั้นก็จะมีความสวยงามมากขึ้นนะครับนี่ก็คือลักษณะของไตเติลที่เราจะมาดูกันในบทนี้ว่าเราสามารถจะสร้างไตเติลต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการสร้างไตเติลนั้นมีอะไรบ้างนะครับผมขอสลับหน้าต่างการทํางานไปที่ Adobe Premiere Pro นะครับนี่คือหน้าต่างของโปรแกรม Adobe Premiere Pro ซึ่งมีไตเติลอยู่หนึ่งไตเติลที่ผมได้สร้างขึ้นมาแล้วนะครับก็คือไตเติลที่ชื่อว่า Christmas Party ซึ่งตรงนี้นะครับเป็นไตเติลที่ถูกสร้างขึ้นมาจากโปรแกรม Adobe Premiere Pro เองและเราสามารถที่จะนำไตเติลต่างๆต,างต,างตรงนี้นะครับที่เราสร้างขึ้นมานี้ไปประกอบเข้ากับวิดีโอให้เป็นรูปแบบที่มีความสวยงามอย่างเมื่อสักครู่ที่เราได้เห็นได้เราจะมาดูกันนะครับว่าเราสามารถจะสร้างไตเติลได้อย่างไรเราสามารถจะมาที่ในหน้าต่างโปรเจกต์ตรงนี้จากนั้นเลื่อนเมาส์มาคลิกที่ปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้เราเคยใช้ในการสร้างซีเควนซ์คราวนี้เราจะมาสร้าง ไตเติลจากส่วนนี้กันนะครับโดยการคลิกลงไปหนึ่งครั้งก็จะเป็นการเปิดหน้าต่าง New Title ขึ้นมาในส่วนหน้าต่างนี้ให้เราทําการพิมพ์ชื่อนะครับเพื่อที่จะตั้งชื่อเข้าไปให้กับไตเติลที่เราต้องการเมื่อพิมพ์ข้อความลงไปแล้วนะครับก็สามารถจะคลิกที่ปุ่ม OK ตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดหน้าต่างไตเติลขึ้นมานะครับก่อนอื่นที่เราจะมาดูถึงการทํางานในส่วนของไตเติลเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆนะครับแล้วก็องค์ประกอบโดยรวมของหน้าต่างนี้กันก่อน ในส่วนของหน้าต่างนี้นะครับบริเวณด้านบนก็จะเป็นกลุ่มเครื่องมือสําหรับการจัดรูปแบบไตเทลนะครับจะอยู่ที่บริเวณตรงนี้ก็ตรงนี้จะเป็นลักษณะของการใช้งานเกี่ยวกับเทคนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วกลุ่มทางด้านขวามือนี้นะครับจะเป็นกลุ่มคําสั่งกําหนดคุณสมบัติของไทเทนไม่ว่าจะเป็นสีสีสตโตรกหรือแม้แต่จะเป็นเงานะครับสามารถเลือกได้ที่ตรงนี้เสร็จแล้วบริเวณด้านล่างนี้จะมีสไตล์ต่างๆมากมายที่โปรแกร,รมกําหนดมาให้ เราสามารถจะเลือกสไตล์ต่างๆเหล่านี้ให้กับไตเติลของเรารวมถึงเราสามารถจะสร้างสไตล์ขึ้นมาเองจากหน้าต่างในส่วนของไตเติล properties แล้วก็กําหนดให้เป็นสไตล์เฉพาะตัวของเราได้นะครับแล้วก็จะสามารถเก็บไว้ใช้ที่หน้าต่างนี้ได้ต่อมานะครับในส่วนของหน้าต่างนี้ไตเติล actions จะเป็นส่วนที่เราสามารถจะใช้ในการจัดเรียงเกี่ยวกับไตเติลจำนวนมากที่อยู่ภายในชิ้นงานของเราได้นะครับส่วนของเครื่องมือที่อยู่ด้านบนก็จะเป็น tool ต่างๆ ที่สามารถจะใช้จัดการเกี่ยวกับไตเติลก็จะมีเครื่องมือที่ประกอบไปด้วยเครื่องมือในการจัดการไม่ว่าจะเป็น selection tool นะครับ rotation tool เครื่องมือเกี่ยวกับการใช้งานในส่วนของ text นะครับ text box ต่างๆเพื่อที่จะกำหนดพื้นที่ในการเขียนไตเติลของเราแล้วก็เครื่องมือ pen tool ที่ใช้ในการสร้างเส้นผ่าแล้วก็เครื่องมือในส่วนของ shape ต่างต,างตางนะครับตอนนี้ก็เป็นรูปแบบที่เราเรียกใช้ปัจจุบันจะแสดงผล preview ที่ตรงนี้นี่ก็คือหน้าต่างโดยรวมของ t ต t ติ windows นะครับที่ใช้ในการสร้างไตเติลขึ้นมา ในหัวข้อหน้านะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่างๆที่อยู่ภายในหน้าต่างของ Titan กันนะครับว่าแต่ละเครื่องมือใช้อย่างไรก่อนที่จะไปสร้างงานต่อๆไปนะครับ